าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่หมอแต่ละคนหรือนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านเนี่ยได้สรุปออกมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็โพสต์ลงในเฟซเนี่ยจะถูกต้องหมดนะฮะหลายเรื่องมันเป็นการคาดการหลายเรื่องมันเป็นการสะท้อนทัศนะออกมาจากการที่วิเคราะหนะ์ลงรายละเอียดสรุปนะฮะดัต้ที่มี แต่ว่าคนหนึ่งซึ่งอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ให้คนคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่ใช่ให้คนนั้นมีความตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือหมอมนูรีชเวงวงนะฮะหมอมนูลีชเวงวงแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่หมอมนูลพูดมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหมอมนูลเขาตั้งใจวิเคราะห์ให้คนเห็นถึงภาพของฉากลาของโควิด -19 ซึ่งสําหรับหลายคนเนี่ยมันจําเป็นอย่างมากนะฮะผมคิดว่าศึกในการคุมการระบาดของโควิด -19 เนี่ย มันไม่ได้สำคัญมากไปกว่าศึกในการเอาชนะใจของคนของตัวเองนั่นแหละในการที่จะก้าวข้ามความหวาดระแวงต่อเชื้อโรคนี้ผมจะลองอ่านโพสต์นี้ของหมอมนุนซึ่งเป็นโพสต์ที่ทัวลงเยอะนะฮะมีคนไม่พอจะเยอะเพราะว่าหมอมนุนดันทำให้คนนั้นไม่กลัวโอมิครอนเนี่ยบังอาจทำอย่างนั้นได้อย่างไรเนี่ยนะฮะหรือหมอมนุนทำให้คนอาจจะรู้สึกว่าฉีดวัคซีนมาสเข็มพอแล้วอะไรเงี้ย ผมให้อ่านตรงนี้พร้อมๆกันแล้วผมจะแค่อ่านเพราะว่าแค่ที่หมอมนูนเขียนผมคิดว่ามันก็ชัดเจนเกินพอแล้วผมแทบจะต้องไม่ขยายความเลยในแพทย์มนูล,ลีชเวงวงนะแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจทางโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชยัยอยู่จริงๆแล้วท่านมีหลายตําแหน่งนะแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในตําแหน่งที่คัดมา อ่านแล้วจะตาสว่างประเทศไทยกำลังเข้าสู่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีหลังวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะก้าวกระโดดหลายหมื่นคนในแต่ละวันในไม่ช้าแต่คนไทยไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจมากเกินไปเชื้อไวรัสโควิด -19 กลายพันโอเมกอรมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากเดิมมากปรับตัวให้เข้ากับคนได้ดียิ่งขึ้นแพร่จากคนสู่คนได้ง่ายขึ้นลดระยะฟักตัว และเปลี่ยนจากการก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบทั้งส่วนบนและส่วนล่างรุนแรงเฉียบพลันกลายเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดเล็กธรรมดาไม่รุนแรงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนไม่ค่อยลงปอดเหมือนกับเชื้อโคโรนาไวรัสที่เรารู้จักกันมานานอย่างน้อย50ปีแล้ววงเล็บหวัดธรรมดานะได้แก่ human coronavirus 229e Human coronavirus NL63, Human coronavirus OC43, and Human coronavirus HKU1 เชื้อโคโรนาไวรัสดั้งเดิม4ชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคหวัดธรรมดาในเด็กเป็นเองหายเองส่วนผู้ใหญ่มักไม่ติดเชือ้อเพราะมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติเนื่องจากเกือบทุกคนเคยติดเชื้อนี้มาแล้วสมัยเป็นเด็กถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชือ้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิม หมอมนุษย์ก็บอกอย่างนี้และนี่คือประเด็นที่ทัวลงแต่ว่าผมจะอ่านหลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมกอนครั้งใหญ่นี้เชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเคยฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อไวรัสโควิด1 9สายพันธุ์เดิมมาก่อนจะได้รับเชื้อสายพันธุ์โอเมกอนไม่ช้าก็เร็วเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หวังว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9จะจบลงสักทีอนาคตของเราไม่ต้องมาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสามเข็มสี่กันอีก เพราะเราทุกคนได้รับเชื้อสายพันธุ์โอเมกครนเปรียบเสมือนวัคซีนธรรมชาติชนิดตัวเป็นอ่อนฤทธิ์หรือ live attenuated วัคซีนจำได้ไหมฮะที่ผมเคยพูดเรื่อง attenuation ตั้งแต่วันแรกที่โรคนี้ระบาดในประเทศจีนผมโพสประเด็นเรื่อง attenuation จำได้ไหมฮะนั่นแหละเรามาถึงจุดนี้แล้วกระตุน้นภูมิต้านทานได้ดีกว่าวัคซีนทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันอนาคตของบริษัทผลิตวัคซีนต่อต้านไวรัสโควิด -19 คงไม่รุ่งเหมือนช่วงที่ผ่านมา ผมต้องขอภัยคนซึ่งไปทัวล์งหมอมนูนนะแต่หมอมนูนเขาให้ Wisdom เขาให้มุมมองซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีกับโควิด -19 เพราะว่าโควิด -19 เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็คือโคโรนาไวรัสแล้วโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเป็นไวรัสที่ธรรมดาแบบที่ปรากฏตัวเนี่ยนะฮะที่เราได้มีโอกาสรู้จักกันในช่วงเวลาเป็น50เป็น100ปีที่ผ่านมาเนี่ย ในรูปแบบของสิ่งที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่า The Common c o l ลเอาจริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้มีโควิด -19 นะความพยายามในการผลิตวัคซีนออกมาแล้วก็เอามาฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โควิด1มันก็ไม่มีหรอกพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาผลิตวัคซีนเขาก็รู้ว่ามันก็กลายพันธุ์อยู่ดีแล้วต้องมานั่งผลิตวัคซีนออกมาฉีดทุกๆ6เดือน